ก็เข้าสู่รายการหัตถจิตสเปเชียลนะคะที่วันนี้ต้องบอกว่าเรารวบรวมเรื่องราวครูบาอาจารย์นะคะวันนี้วันดีค่ะวันที่9เดือน9 2559แล้วก็เลยรวมเรื่องราวที่เกี่ยวกับครูบาอาจารย์มาให้กับศิษย์มีครูทุกคนนั่นเองจะได้ทราบจะได้เข้าใจจะได้รู้เงื่อนไขจะดูหลักการว่าเราทำอะไรสร้างปฏิหาริย์บุญกันนะสิ่งที่จําเป็นก็คือทั้งมวลง่ายๆเลยครับว่าไอ้ศรัทธาเนี่ยเด็กชายศรัทธานามสกุลปฏิหาริย์เนี่ยมาทุกที่จริงๆแต่ต้องมีศรัทธาก่อนนะฮะปฏิหาริย์ก็จะได้เป็นนามสกุลให้กับท่านทุกๆครอบครัวทุกๆครัวเรือนครับนะคะแล้วก็อย่างที่เมื่อสักครู่เราได้ชมภาพบรรยากาศไปนั้นเป็นหมู่บ้านช้างตากลางที่จังหวัดสุรินทร์นะแต่ว่าที่จังหวัดชัยภูมิเองก็ตามอ่ะจําได้เลยวัดเสี่ยวน้อยครับวัดเสี่ยวน้อยนะคะวันนั้นน่ะก็มีการงานการถวายพระศิวลีมหาลาภนะคะแล้วก็มีการไหว้ครูประกำช้างเสริมสืบชะตาด้วยนะคะแล้วก็เป็นการสร้างนะคะฐานในการที่จะเป็นสถานพระวิชนราชด้วยวันนั้นที่หลายพิธีเลยคือเราเป็นอุโบสถกลางไอ้เขาเรียกว่าอะไรหอวิหารกลางน้ำนะครับพอทำฐานแล้วเนี่ยเราก็ได้บุญด้วยเพราะฐานเนี่ยก่อไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นพระที่ให้ท่านได้มากราบไหว้ขอพรที่วัดเสี่ยวน้อยนะครับเอ๊ะอยากจะชมประเสริฐทั้งมวยนะครับบางคนจำได้ย้อนไปเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2557ครับท่านผู้ชมนะเดี๋ยวไปชมภาพบรรยากาศกันดีกว่าค่ะโอเคครับได้มีโอกาสได้มีวิหารหลังใหม่นะฮะและโดยเฉพาะครั้งนี้นะครับในครอบครัวของมูลนิธิอาสาธรรมร่วมกับมิลเลอร์ชาแนลกล่าวนะครับทางสายจัตนากรุ๊ปก็มีโครงการดีๆที่จะทำพิธีนะครับครั้งแรกเลยนะฮะครั้งแรกของชีวิตผมเลยที่มีโอกาสนำครูประกำช้างที่ได้ถือหรือครอบครองมาเนี่ยนับเวลาประมาณ 3-4 ปีแล้วนะครับมาทำพิธีเสริมสิริมงคลให้ท่านด้วยนำตำราเตโชธาตำราโบราณนะครับโดยมีครูบาอายุ80กว่าแล้วนะมาร่วมทำพิธีเป็นสิริมงคลให้ท่านด้วยขอให้บุญนี้นะครับจงเป็นความว่าใจให้ท่านหายเงินหน้าคนต้นไทยดังนั้นใครอยากได้เลือกครูนะเลือกครูก็ดีนะI'm not.
รัตนามาอยู่ในวิหารเนี่ยนะครับคือตัวเองเนี่ยจริงๆไม่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปถวายพระไปสร้างพระทันใจกับพี่โอสติกรผู้บริหารกัตนาอีกครับผมไม่ได้หยุดท่านท่านพี่นะครับเพื่อถวายพระกิบุรีในโครงการผมยุติเลยนะครับที่เป็นเรื่องเจ้าภาพใหญ่นะโครงการหลักเลยนะถวายเลยที่ละวันนั้นก็ไปที่นางรองวันนี้มาตามที่ใจภูมิอีกนะครับที่เกินนะ108วัดนี้ไม่มีครับก็อยากที่ประสงค์ที่จะได้กันแล้วก็มอบถวายท่านคุณยุติพระคุณพระสารที่อยู่ในรถด้วยนะครับเรื่องแรกศรัทธานะครับอะไรก็ตามมีคนละบาทมีคนละ5สติ50สตางค์สลึงนึงก็รวมกันได้มันก็เป็นบาทนะครับพร้อมกันนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะหังวันทามิสัพพทาปิยชนของข้าพเจ้าบิดามารดาผู้มีพระคุณญาติของข้าพเจ้าทั้งที่มีชีวิตอยู่และล่วงลับไปแล้วจงได้มาอนุโมทนาในการน้อมนำถวายเพื่อความสุขของข้าพเจ้าและครอบครัวทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญสาธุการที่หาจิตตัวแทนของเราคือเป็นของพวกเราทุกคนนะครับสร้างก็ดีหรือว่าจะเป็นผู้น้อมนำก็ตามด้วยจิตที่สาธุและอนุโมทนาบุญในทุกบานังนันทิวากะโนเอกวังตะวังมิตะคะพันโตปะโมทัสสิสุนะคะตังตุมังคะ
ในการสร้างวิหารกลางน้ำนั้นบ้านเชียวน้อยนี่ก็เป็นบ้านเล็กเนาะบ้านเล็กแล้วทีนี้ในงบประมาณในการก่อสร้างก็อาศัยแต่บ้านบ้านเชียวน้อยก็ใช้เวลานานกว่าจะสร้างเสร็จทีนี้ก็อาศัยศรัทธาญาติโยมเลยมาช่วยสร้างพอดีก็ได้พบกับอาจารย์หัตถาเข้ามาดูเข้ามาว่าจะช่วยสร้างช่วยอะไรด้วยประมาณนั้นความรู้สึกของหลวงพี่ก็ถือว่าญาติโยมให้ความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอยู่เพราะว่าศาสนาของเรานี่ก็ถือว่าศรัทธาญาติโยมนี่ก็เต็มเปี่ยมไปด้วยบารมีของพระพุทธเจ้าแหละพระพุทธเจ้าของเราที่เป็นบารมีของท่านที่หลักธรรมคำสั่งสอนหลายๆอย่างก็ถือว่าประชาชนก็ให้ความศรัทธาพี่ก็เพิ่มปิติที่ศรัทธาญาติโยมได้มาวัดเชียวน้อยครั้งนี้การครอบครูประกำช้างนี่ถือว่าทำมาตั้งแต่ในสมัยโบราณแล้วบ้านไข่ก็ขึ้นชื่อในการคล้องช้างนะเป็นปื้มอ่ะตัวเองเนี่ยมันเหมือนจะแบบว่าพอเจออาจารย์เนี่ยมันจะมีพลังแบบอาจารย์เขาเหมือนก็เขาหายพลังเราอ่ะมันจะพอเห็นอาจารย์ปุ้มนั้นน้ำตามจะไหลแบบเป็นปื้มอ่ะปื้มปิติมากเลยเคยจะสั่งไปทำบุญที่วัดแล้วก็เคยจะสั่งอะไรนะศาลาพักศพอย่างเงี้ยแล้วก็สร้างเมนอย่างเงี้ยอาจารย์หัตถาเนี่ยดีมากๆเลยให้พลังจากที่ว่าไม่เคยได้ทำบุญเราก็ต้องได้มาทำแบบว่าเราก็อยากให้ท่านเนี่ยอยู่ตรงนี้ไปนานๆอยากให้ท่านทำตรงนี้คนน่ะจะได้มีใจเมตตามีใจกุศลมากๆจ้ะมีความรู้สึกความรู้สึกอันดับแรกคือมีความประทับใจเพราะว่าเป็นครั้งแรกไม่เคยเห็นแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นประคำช้าพิธีประคำช้าเนี่ยจะเป็นที่เดียวที่แรกเลยมีความรู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วก็ทำให้เกิดสาธุชนเนี่ยมากันเยอะแล้วทำให้มีความรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าศักดิ์สิทธิ์มากตั้งแต่สร้างร่วมสร้างกับอาจารย์หัตถาตั้งแต่องค์แรกจนปัจจุบันนี้องค์ที่5แล้วความรู้สึกที่มีต่ออาจารย์นั่นก็คือศรัทธาและศรัทธาและศรัทธาแล้วก็ศรัทธาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอยากจะให้ทุกคนมาร่วมทำบุญแล้วก็ร่วมสร้างคือทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะเกิดความศรัทธาและปฏิหาริย์ก็จะตามมามาเองก็ในตัวแทนคณะสงฆ์นะก็ขอให้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่ได้มาร่วมบุญร่วมกุศลในครั้งนี้นะก็ขออำนาจคุณพระศรีพระรัตนตรัยรัตนตยานุภาเวนะรัตนตยาเตชะสาด้วยเดชแห่งพระรัตนตรัยกตปุญญาบารมีขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นขอช่วยคุ้มครองปกป้องคุ้มครองมวลมนุษย์และศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่ได้มาทำบุญเพื่อทำการก่อสร้างวิหารกลางน้ำในครั้งนี้จงประสบความสุขความเจริญนึกคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมแล้วไซก็ขอให้สิ่งนั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงทุกประการด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพรสาธุเห็นแล้วปลื้มใจน้องมุ้ยค่ะนะฮะได้ทำบุญกันอุดหนุนทรัพย์นะฮะวันนั้นมีรอยยิ้มกันไป
นี่ก็ช้างเหมือนกันใช่ค่ะนะฮะโอ้คือต้องอย่างที่บอกแล้วค่ะว่าเราเองร่วมบุญร่วมกุศลกันเนี่ยนะคะเราได้มีโอกาสนอกจากจะทำบุญแล้วยังได้เห็นประเพณีที่แบบว่าประเพณีที่อยู่มันยาวนานมากบางคนได้ยินแต่ชื่อครูปกรรมช้างบางคนได้ยินแต่ชื่อครูบาช้างแต่ยังไม่เคยได้มีโอกาสได้เห็นหรือว่าได้สัมผัสแล้วก็ที่สำคัญก็บอกเหนือสิ่งอื่นใดเรื่องของการสร้างบุญเนี่ยสำคัญที่สุดนะคะฉะนั้นเนี่ยต้องฝากคุณผู้ชมด้วยนะใครที่อยากจะร่วมบุญกันไม่ว่าจะเป็นการเป็นเจ้าภาพกองกฐินนะคะหรือว่าอยากจะร่วมบุญกันก็ตามเนี่ยสามารถที่จะสอบถามทีมงานได้เลยนะคะก็โทรเข้ามาสอบถามได้ค่ะครั้งนี้เนี่ยกฐินของเราหลังจากที่ออกพรรษาแล้วนะเราก็จะลงพื้นที่กันไปหลายต่อหลายจังหวัดเลยไม่นอนกันเลยท่านผู้ชมนะ นอนตั้งแต่เย็นยันเช้าเอ้ยเดินทางเดินทางไม่ได้นอนนะแล้วที่สำคัญว่านะไม่ใช่เฉพาะการบูชาครูปกรรมอย่างเดียวยังบอกว่าเหรียญซึ่งเป็นเหรียญหลวงพ่อแสนล้านะนะครับมอบให้ทุกท่านแฟนรายการทุกคนที่ทำบุญ108บาทตอนนี้ก็ยังมีตอนนี้ให้บูชากันเพราะเรานำเหรียญเนี้ยเข้าพิธีในวันนี้ด้วยใช่นะครับวันที่9เดือน9โอ้โหวันเสริมมงคลให้แต่ละท่านค่ะนะฉะนั้นใครอยากจะร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะคะกองกฐินก็สามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามทีมงานได้และอย่างที่บอกว่ากองละ108บาทตั้งไว้ว่า 84,000 กองก็มีความหมายดีๆด้วยนะคะก็เหมือน 84,000 พระธรรมขันธ์แล้วก็รวมไปถึงก่อนที่ครูหาจะมาอยู่ตรงนี้นี่ก็เรื่องราวชีวิตจริง 84,000 ฉะนั้นมีความหมายหมดนะคะแล้วก็โบสถ์ที่เราจะร่วมลงพื้นที่กันไปเนี่ย13โบสถ์13แห่งแล้วคุณผู้ชมเห็นภาพแค่ตรงเนี้ยจะเห็นเลยว่าพื้นที่ต่างๆเนี่ยบางที่บางแห่งเพิ่งเริ่มต้นบางที่บางแห่งนี่เป็นหลาย10ปีก็ไม่สำเร็จเหมือนกันบางที่บางแห่งก็มีสตังค์เลยนะฮะก็รอถึงเวลาอาจารย์จะมากฐินเมื่อไหร่นานแล้วคำถามแรกค่ะแล้วก็ไปไม่มีนะบอกว่าอาจารย์กฐินปีนี้มีเจ้าภาพนะอาจารย์ไม่ต้องมาไม่มีไม่มีไปทุกที่ทุกแห่งที่มีทางค่ะและครัวฐานลงพื้นที่จริงๆนะเนี่ยดูแลทุกสัดส่วนเลยแล้วก็มีแบบว่าลงไปดูแลตลอดด้วยคือนำเงินไปมอบแล้วก็ยังไปดูด้วยว่าหลังคามายังหรือประตูมาหรือยังต้องตามต้องดูแลนะสิ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราทำบุญแล้วทุกคนก็มีเจตนาสร้างโบสถ์ก็คือสร้างโบสถ์ไม่ใช่เอาปัจจัยสร้างโบสถ์มาสร้างห้องน้ำก็ไม่ถูกต้องเราก็จะดูเราก็จะแลเราก็จะดูว่าทั้งช่างทั้งไรเนี่ยตีซีหมดเราจะได้รู้ไงว่าความเป็นไปของวัดเป็นอย่างไรช่างก็ส่งลายส่งภาพมากรรมการวัดบ้างอะไรบ้างก็ชื่นใจแต่พอทำไปแล้วนะฮะเห็นไหมเห็นบุญแล้วบุญทำตาเห็นกรรมทันตานะครับเนี่ยคือแล้วใครที่ได้เห็นภาพแบบอัปเดตนะใน Facebook มั่งในแฟนเพจไม่ใช่ใครค่ะครัวฐานี่แหละลงพื้นที่เองติดตามติดต่อดูแลถ่ายภาพมาให้ทุกคนได้ชมด้วยจะมีร้อยมือขาร้อยขามีละขึ้นโอ้ลงพื้นที่ทุกสัปดาห์จริงๆนะดูแลจริงๆก็ร่วมบุญกันได้นะคะเบอร์โทรศัพท์ที่คุณผู้ชมไม่เห็นข้างล่างนี้โทรเข้ามาสอบถามทีมงานได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะใครที่ร่วมบุญร่วมกันแล้วนะก็รบกวนว่าให้ส่งหลักฐานหรือว่าสลิปกลับมาที่ Miracle Channel ด้วยจะได้เป็นหลักฐานการนะว่าเรามาร่วมบุญกันเวลาส่งมอบเหรียญหลวงพ่อแสนล้านให้ไปเนี่ยก็จะได้ส่งมอบให้ไปถูกคนนะคะก็มาร่วมบุญกันได้นะติดต่อสอบถามได้เลยหรือว่าเข้าไปที่ Facebook Fanpage ของเรา Miracle Channel TV กดไลค์กดถูกใจกันได้นะคะแต่ว่าช่วงหน้าค่ะมีอีกหนึ่งพิธีสำคัญวันที่9เหมือนกันค่ะแต่ว่าเป็น9เดือนหน้านะ9ตุลาคมที่เรามีนัดกันนะคะศิษย์มีครูทุกคนได้ร่วมกันค่ะน้อมรำลึกถึงครูบาอาจารย์บรมครูพระพิราบนะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอพักกันสักครู่ค่ะครับ